ต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดไม่พบเชื้อหลังน้องพิมพ์ทีมติดโควิดที่โรงเรียนต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดหลังจากทีมพิธาโพสต์ภาพผลตรวจ ATK น้องพิมพ์ทีมลูกสาวพร้อมแจ้งผลขึ้น2ขีดด้วยว่าพิมพ์ทีมจากคลัสเตอร์ที่โรงเรียนครับแจ้งไลน์แอดเอนโซเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วล่าสุดต่ายชุติมาทีปนาถได้ออกมาแจ้งทำลายวันที่อยู่กับลูกสาวพร้อมโพสต์รูปภาพโชว์ผลตรวจโควิด-19ของตนเองผลออกมาเป็นลบเขียนแคปชั่นว่าพี่พิมพ์ติดโควิดเราอยู่กับพี่พิมพ์วันที่4 5 6 7มีคอรูป2วันนี้9มีคอเราตรวจยังไม่พบเชื้อนะคะอาการของพี่พิมพ์กลางคืนวันที่6พี่พิมพ์เริ่มเจ็บคอเช้าวันที่7เริ่มมีไข้ 37.5 พอทานยาก็ร่าเริงทานข้าวเยอะช่วง 4-7 มีนาคมตรวจ ATK ยังไม่พบเชื้อวันที่9ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดคาดว่าติดจากโรงเรียนวันที่2วันที่3มีนาคมท่ามกลางความเป็นห่วงจากชาวโซเชียลต่างให้กำลังใจอาทิขอให้พี่พิมพ์หายไวๆนะคะอ้าววววลูกหายไวๆนะขอให้คุณลูกแอนคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนะแม่สารเด็กน้อยหายไวๆค่ะลูกขอให้อาการน้อยมากที่สุดยังไงหายไวๆนะครับพี่พิมพ์คนเก่งขอให้คุณแม่รอดและน้องหายเร็วๆนะขอบคุณ IG ทายตุติมะ ตะตอมแจงสาเหตุลบโพสต์ตั้งคำถามถึงแม่ทำไมทิ้งแตงโมจากวันก่อนที่นักแสดงหนุ่มอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทอีกคนของแตงโมนิดาได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามแม่พนิดาแม่ของนักแสดงว่าทำไมถึงได้ทิ้งแตงโมปล่อยให้สองพ่อลูกต้องลำบากและอีกหลายคำถามที่อ่านแล้วตกล่าสุดนักแสดงหนุ่มได้ลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ตนลบโพสต์ว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่สรยุทธกับน้องไบรท์และทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ทุกท่านด้วยนะครับที่นำโพสต์ใน Facebook ผมไปออกรายการเมื่อเช้าวันนี้ว่าผมแจ้งใน Facebook ว่าผมขออนุญาตลบโพสต์ที่ผมได้พิมพ์ลงโซเชียลเมื่อวานและผมอยากขอชี้แจงกับทุกท่านที่ไม่อยากให้ผมลบโพสต์ไปพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกทุกท่านว่าที่ผมลบโพสต์เมื่อวานไปเพราะมีหลายๆท่านที่ผมเห็นว่าได้แชร์ต่อโพสต์ของผมที่ผมโพสต์ไปแล้วใช้คำหยาบคายกับคุณแม่ครับทำให้ผมในฐานะผู้โพสต์รู้สึกไม่สบายใจครับและที่ผมพูดเมื่อวานต้องบอกว่าผมไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครทั้งสิ้นด้วยครับผมพิมพ์จากสิ่งที่ผมประสบพบเจอในชีวิตตลอดเกือบ20ปีที่ผมรู้จักและสนิทกับเพื่อนผมและคุณพ่อเพื่อนผมจริงๆครับผมต้องการให้เกิดความเป็นธรรมนั้นกับเพื่อนผมที่เสียชีวิตไปแล้วให้ได้มากที่สุดครับเพราะคนเสียชีวิตไปแล้วมาเรียกร้องใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากคนที่มีชีวิตอยู่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ครับและผมก็ได้เห็นหลายคนที่สนิทและรู้จักเพื่อนผมรวมถึงประชาชนคนไทยที่รักเพื่อนผมช่วยกันหาความเป็นธรรมให้เพื่อนผมเต็มที่ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมได้บอกในข้างต้นว่าผมไม่สบายใจว่าบางท่านใช้คำหยาบในการแชร์โพสต์ผมครับเพราะผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นครับผมเพียงแค่อยากหาความเป็นธรรมกับเพื่อนสนิทผมให้มากที่สุดตราบใดที่ชีวิตผมยังมีลมหายใจอยู่ครับขอบคุณรูปจาก IG ประตอมนิก22ไปเปิดภาพคู่แตงโมเผยข้อความสุดคิดถึงถามผ่านแฮชแท็กเจอตาค่อมยังไอณพัชรินลูกสาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับค่อมชวนชื่นเปิดภาพคู่เพื่อนสนิทแตงโมนิดาพร้อมเผยข้อความสุดคิดถึงถามผ่านแฮชแท็ก
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอตาค่อมยังคงสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนพี่น้องแฟนคลับและคนในวงการไม่น้อยสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาล่าสุดด้านไอณพัชรินทร์ลูกสาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับนาค่อมชวนชื่นซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาเปิดภาพคู่แตงโมพร้อมกับข้อความสุดซึ้งผ่านไอจีส่วนตัวของเธอระบุว่าจะว่าไปนะวันนี้ก็คิดถึงโมเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกับตั้งคำถามผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอตาค่อมยางหอมสกาวใจวอนรัฐบาลลดสเปคขนาดรถประจำตำแหน่งตัดงบน้ำมันฟรีหอมสกาวใจวอนรัฐบาลลดสเปคขนาดรถประจำตำแหน่งตัดงบน้ำมันฟรีหลังค่าน้ำมันพุ่งสูงหอมสกาวใจวอนรัฐบาลทำเอาประชาชนถึงกับงงหนักมากรวมถึงนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่ฟาดเรื่องการทำงานของรัฐบาลมาตลอดเมื่อทราบข่าวว่าในภาวะของแพงทุกอย่างไม่ว่าจะหมูไก่ไข่และน้ำมันที่ราคาพุ่งสูงติดต่อกัน3วันทำให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรไปทำงานเดือดร้อนด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและแทบจะไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพรายวันจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลล่าสุดอ๋อมสกาวใจโพสต์ข้อความฟาดรัฐบาลจากใจในฐานะตัวแทนประชาชนว่าวอนรัฐบาลจากประชาชนใช้รถเท่าที่จำเป็นใช้บริการรถสาธารณะด้วยการลดสเปคขนาดรถยนต์ประจำตำแหน่งใช้ในยามจำเป็นลดงบผู้ติดตามตัดงบน้ำมันฟรีทั้งรัฐบาลปรุงอาหารด้วยมะขามเปียกใครอยากให้ตัดอะไรออกอีกเงินมาค่ะต้องช่วยกันใช่ไหมคะนายกท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตมากมายปาทีตัดรัฐบาลชุดนี้ออกไปให้หมดค่ะไม่ไหวแล้วค่าแพงมากตัดงบจัดงานเลี้ยงเกษียณแล้วเอาไปลงว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นจะไม่ไหวแล้วค่ะแม่ออกน้ำมันขึ้นทุกวันเลยลดงบผู้ติดตามกับลดเงินเดือนนายกรัฐมนตรีออกมาอาศัยบ้านตัวเองเลิกอาศัยบ้านหลวงตัดใจใช้จักรยานครับออกเถอะท่านขอบคุณไอจีมสกาวใจI'm not afraid to die.